ับว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับความร่วมมือระหว่างภาคท่องเที่ยวและไม้การรวมตัวกันของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันบริหารจัดการการท่องเที่ยวและไม้28จังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมรองรับคลื่นนักเดินทางที่จะเข้ามาในอนาคตผ่านเส้นทาง OBOR ชายแดนต่างๆที่จะเชื่อมกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านชำนาญนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับท่องเที่ยวซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่เราทำงานกันมาตลอดนะครับเราในปีนี้เราครบรอบ20ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืองานนี้เนี่ยเป็นนิเชติเป็นเหมือนว่าเราตั้งใจที่ว่าหลังจากที่โควิดเราพูดถึงเรื่องโควิดเยอะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ละตอนนี้เรากำลังเดินหน้าประเทศไทยผมเพิ่งแถลงในเรื่องของไทยไมซ์แบ็คไปแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางสภาอย่างหนึ่งก็คือว่าได้รวบรวมนะครับผู้ประกอบการก็คือนายกสมาคมท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยมาอยู่กัน2วัน16กับ17นะครับแล้วก็มาทำในส่วนของการช่วยกันคิดค้นคว้าและเป็นแนวทางที่ไม่ใช่เฉพาะภาคท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เรามีภาควิชาการมาช่วยในการทำสรุปทำ strategic move ผมขออนุญาตใช้คำว่าทำกลยุทธ์ในการที่จะเดินหน้านะครับตอนนี้ถามว่าท่องเที่ยวแล้วก็ไมซ์เนี่ยกลับมาเยอะไหมถ้าทางไมซ์อย่างเดียวอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ส่วนประชุมเต็มหมดนะครับจนถึงปีหน้านะครับในต่างจังหวัดเองก็มีงานใหญ่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นโคราชฟูดเด็กจัดไปคาดว่ามีคน 40,000 คนนะครับภาคใต้หาดใหญ่นะครับมีงานเฮลท์นะครับก็คาดว่ามีคนเกือบ 10,000 คนที่เข้าไปอันนี้ในส่วนเอ็กซิบิชันอย่างเดียวยังไม่รวมอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาในทั้งพื้นที่ ECนะครับตอนนี้ถามว่ามาเยอะไหมมาเยอะแต่สิ่งสำคัญในวันนี้ที่เราได้มาจากนะครับที่ท่านชำนาญท่านประธานเนี่ยได้มีดำริอย่างยิ่งก็คือว่าเรามาดูในแง่ของกลยุทธ์ในการรับมือและในการเดินหน้าอย่างเช่นเรารู้มาแล้วว่าตอนนี้ธุรกิจมาแล้วแต่ในส่วนของแรงงานเราขาดนะครับวันนี้ท่านก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีนะครับแรงงานมาซึ่งท่านก็ได้มอบหมายท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านสุรชัยมาซึ่งท่านก็ได้รับทราบแล้วถึงปัญหาในเรื่องของการขาดในเรื่องของคนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราขาดกำลังนะครับในส่วนนั้นแต่ว่าถามว่าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ถ้าเราร่วมกันการทำในเรื่องของช็อตคอสนะครับแล้วก็การที่จะได้บุคลากรจากปวช.มานะครับโครงการต่อไปที่จะทำร่วมกับทางสภาแล้วก็ทางสมาคมโรงแรมก็คือเราจะทำในส่วนของการที่จะแก้ไขในเรื่องของว่างงานนะครับงานขาดนะครับขาดคนทำงานซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับที่เราจะต้องเดินหน้าเพื่อให้ทัวริซึมกับไมซ์ของเราเนี่ยไปด้วยกันได้อย่างดีครับนะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่า ในเขตเก็บไทยแดนเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวนะครับรอบบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่ามาแบบเวลเนสทัวริซึมมาแบบเมดิคอลนะครับแล้วก็มาแบบประชุมสัมมนานะในเขตเราต้องการเชื่อมโยงอย่างเช่นโครงการที่ผมทำร่วมกับทีเซ็ตเนี่ยซีวีเทคเนี่ยนะครับกัมพูชาเวียดนามไทยแลนด์อย่างเงี้ยในเขตภาคตะวันออกนะครับทุกคนตื่นตัวมากที่จะเห็นเส้นทางนี้เกิดขึ้นและอีกหลายเส้นทางนะครับเป็นต้นทีนี้นะครับ แนวทุกการข้างหน้าเนี่ยพวกเราเชื่อว่านะครับทิศทางเทรนในการท่องเที่ยวต่อไปเพื่อลดการใช้แมนเมกนะครับต้องมาบาลานซ์แมนเมกเนเชอรัลเมกบ้างนะครับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวออกแบบอื่นเพราะฉะนั้นไม่นะครับต้องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาหรือแสดงสินค้าเนี่ยคือเป้าหมายที่คนต้องเที่ยว brainstorm กันมาและอยากได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเราเลยต้องจับมือนะครับกับ GSEP ที่ต้องอาจจะต้องมาร่วมกันนะครับด้านผอ.เรื่องมาดูแลซัพพลายไซด์ทำให้คนซัพพลายไซด์ด้านไม้เนี่ยต้องมีคุณภาพขึ้นอาจจะต้อง upskill เขานะครับเช่นเดียวกับที่กระทรวงแรงงานได้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเราจะจับมือกันนะครับไม้ไทยนะครับสภาท่องเที่ยวนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อผลิตบุคลากรด้านไม้นะครับดีๆไว้รองรับซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่มาลดการใช้ธรรมชาติได้นะครับเราเลยพูดเรื่องรีดีไซน์นะครับท่องเที่ยวต่อไปเนี่ยทุกคนบอกว่าเพนพอยต์ของท่องเที่ยวคือชอบมาทำร้ายธรรมชาติคนมาเยอะไปเนี่ยนะต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสิ่งแวดล้อมเราเลยรีดีไซน์ว่าเอาแขกเหมือนเดิม10ล้านคนได้ไหมเอาแขกแบบไม้เนี่ยนะครับสัก10ล้านคนได้ไหมหรือเอาแต่แบบ wellness ในสัก10ล้านคนหรือต้องเที่ยวเชิงกีฬานี่คือการรีดีไซน์ที่อยากเห็นโปรดักต์เหล่านี้ถูกพุชไปเยอะๆนะครับแต่อุปสรรคและปัญหาเรียนตรงๆตรงนี้เลยนะครับที่ผมคุยประมาณรับสูงหลายคนถามว่าวันนี้ผมเชื่อว่าทางสพเราก็อยาก
ช่วยพวกเราเยอะแต่อาจจะงบประมาณผมว่าน้อยไปนะครับที่จะกระตุ้นตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับวิงวอนรัฐบาลเลยผมอยากเห็นนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับสู่สสพนมากขึ้นนะครับเพื่อเราเนี่ยเราเอกชนทั้งหมดเรามองได้ว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจแห่งความหวังของเราในอนาคตครับผมคิดว่าจุดคือตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามดึงงานใหญ่ๆเข้ามาเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องแรงงานอีกอันหนึ่งแล้วเรื่องรีสกิลนี่ก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดก็คือการกระจายงานให้ออกไปในทุกภูมิภาควันนี้เราพูดถึง26จังหวัดนะนั่นคือความตั้งใจว่าเราไม่อยากให้ทุกอย่างกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นการที่สมาคมทุกคนเข้ามาแต่ต้องเดินไปด้วยกันคือเราอยู่มา2วันเต็มทุกอย่างดูเดินหน้าดีแต่ที่สำคัญคือต้องจะอาจจะต้องเจอกันบ่อยๆแล้วก็จะต้องยึดในสิ่งที่เราปฏิญญากันไว้นะครับแล้วก็ทำให้ได้จริงครับมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยเราไม่ห่วงเรื่องงานเข้ามาเราห่วงเรื่องการดูแลการบริการที่มีคุณภาพอันนั้นต้องแก้ไขนะครับระยะยาวทำยังไงให้เขาอยู่ได้ยาวตลอดตอนนี้จริงๆอุปสรรคอย่างเดียวที่เราถือว่าไม่ได้อย่างเต็มที่ก็คือว่าสายการบินยังไม่เข้ามาไม่ได้เต็มที่ซึ่งทางททเองก็ในเรื่องตลาดต่างประเทศตอนนี้เราพยายามบุกทางททก็พยายามบุกตลาดเยอะนะครับมีสายการบินใหม่ๆที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นข่าวที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยต้องทำให้อย่างยั่งยืนนะครับการดูแลพื้นที่ในเรื่องของกระแสเรื่องของกรีนเรื่องของความยั่งยืน sustainability เป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามไม่ใช่แต่พูดแล้วคือมันไม่เรื่องของการทำความดีแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราไม่ทำมาตรฐานในเรื่องของกรีนมาตรฐานในเรื่องของการดูแลการจัดงานที่เป็นรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะไม่มาเพราะ 70% ของต่างประเทศ corporate ที่จะเดินทางมาในจัดงานในประเทศไทยต้องการโรงแรมที่กรีนต้องการสถานที่กรีนเพราะนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วแต่ต้องทำให้ดีมากกว่านี้เพื่อจะแข่งได้เอกชนเขาตอบรับยังไงบ้างทุกคนเต็มที่ครับทางสภาเนี่ยก็เต็มที่คือวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเรานะครับร้องขอวันนี้ทำไมนะครับในยะเราเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานมาเปิดงานเพราะนั่นคือเพนพอยต์นะครับของพวกเราเนี่ยฝั่งซัพพลายไซด์เราอ่อนแอแรงงานเราขาดนะครับแรงงานมันมี2ประเด็นหลายคนบอกว่าว่างงานหลายคนแต่โรงแรมบอกว่าเราขาดคนนะครับเพราะแรงงานที่มีอยู่เนี่ยไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการจะใช้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเพนพอยต์หลักที่ต้องรีบแก้โดยด่วนนะครับเลยต้องจับมือกันระหว่างไม่ว่าททีเซฟกรมการท่องเที่ยวอบท.นะครับเราต้องทำนะครับเพิ่มศักยภาพupskill reskill ให้คนท่องเที่ยวหรือให้คนที่จะเข้าสู่วงการท่องเที่ยวเด็กจบใหม่ๆเนี่ยนะครับได้เข้าใจและได้เรียนรู้เพื่อจะตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่เขาต้องการครับ